เวลาที่เราได้พิจารณาในเรื่องของการจัดเก็บบนระเบียบบริษัทมาตาซีว่าด้วยที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในสาขามาตาเกาว่าด้วยกรรมการในมาตา12ว่าด้วยสภาบริหารเพื่อให้ได้การจัดตั้งปฏิบัติเวียนงานของบริษัทสอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัทในการเปลี่ยนชื่อรวมทั้งข้อมูลห้องสภาบริหารบริษัทจึงได้เสนอดัดแปลงบนระเบียบบริษัทมาตา4ว่าด้วยที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขามาตา9ว่าด้วยกรรมการในมาตา12ว่าด้วยสภาบริหารดังนี้1. ดัดแก้มาตา4ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในสาขาโดยเพิ่มเขื่อนไฟฟ้า43เขื่อนไฟฟ้าน้ำขานซ้ำและเขื่อนไฟฟ้าน้ำเจียนเนื่องจากว่าบริษัทผลิตไฟฟ้ามา50ได้สำเร็จการอุดเขื่อนจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวซึ่งรายละเอียดมันได้ระบุไว้ในเอกสารที่แนบมานำประเสริฐแล้ว 2. ดัดแก้มาตา9และมาตา12การเปลี่ยนชื่อและข้อมูลสภาบริหารชุดใหม่เพื่อเปลี่ยนแทนสภาบริหารชุดเก่าที่ครบวาระแล้วและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการใหญ่และหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการดัดแก้เนื้อในระเบียบของบริษัทในเรื่องดังกล่าวข้างถึงรวมทั้งมีอำนาจดัดแก้เนื้อในกฎระเบียบของบริษัทตามที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิสาหกิจและหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แล้วมีคำแนะนำและหรือคำสั่งให้ดัดแก้ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามสามารถถามได้ขอเรียนเชิญพี่สิบุมีเนาะถ้าหากว่าบุมีท่านใดมีคำถามแล้วเราไปเจ้าเสนอให้กรมประชุมพิจารณาแต่ห้องการดัดแก้กฎระเบียบบริษัทมาตา4มาตา9และมาตา12ในนี้กองประชุมจะต้องได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้ตั้งนามถือหุ้นอย่างน้อย2ส่วน3ของผู้เข้าร่วมกองประชุมและมีหุ้นรวมกันอย่างน้อย80ส่วนร้อยของจำนวนหุ้นที่ถกแล้วทั้งหมดถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดผู้ยินดีกรุณายกบัตรขึ้นสูงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนนจากทางขอเชิญการนับคะแนนเสียงได้สำเร็จแล้วข้าพเจ้าขอประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้ก็จำนวนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกองประชุมเห็นดีที่1ใน189คนเท่ากับ100เทียบใส่จํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกองประชุมอันที่2โอเอ็นดี0คนเท่ากับ0/100เทียบใส่จํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกองประชุมขอจํานวนหุ้นหรือเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกองประชุมเห็นดี1,454,936,412เสียงเท่ากับ100/100เทียบใส่จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกองประชุมและเท่ากับ86.6393/100เทียบใส่จำนวนหุ้นที่ถอกแบบทั้งหมดของบริษัท2โบเฮนดี้0เสียงหรือเท่ากับ0/100เทียบใส่จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นติดเข้าร่วมกองประชุมและเท่ากับ0/100เทียบใส่จำนวนหุ้นที่ถอกแล้วทั้งหมดของบริษัทดังนั้นข้าพเจ้าขอสรุปว่ากองประชุมมีมติเป็นเอกภาพทำห้องการรัดแก้ระเบียบของบริษัทมาตา4มาตา9มาตา12โดยคะแนนเสียงคือจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกองประชุมเห็นดีทั้งหมด189คนมีหุ้นร่วมกันทั้งหมด 1,454,936,412 หุ้นและเท่ากับ 86.6393/100 ของจำนวนหุ้นที่ถอกแปลทั้งหมดของบริษัท
คือว่าจบเวลาที่เก่าเมื่อวันนี้กองประชุมได้พิจารณาครบเวลาของกองประชุมแล้วมีถ้าผมมีเรื่องใดเติมอีกข้าพเจ้าขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในตอนท้ายของกองประชุมในมื้อนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกองประชุมโดยตนเองมีจำนวน44ท่านถือหุ้นรวมกัน 1,272,842,091 หุ้นและมีผู้ตั้งนามเข้าร่วมกองประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน145ท่านถือหุ้นรวมกันทั้งหมด182,914,321 หุ้นรวมกันทั้งหมดเท่ากับ 86.64% ของจำนวนหุ้นที่ถอดแล้วทั้งหมดของบริษัท